คนกำลังทำอะไรอยู่คะรถติดมากๆเลยอ่ะกลับบ้านไม่ได้ก็เลยกินข้าวแล้วก็มาคุยเล่นนะคะวันนี้อ่ะจริงๆหนูมีถ่ายซีรีส์แหละแต่เนื่องจากช่วงนี้กรุงเทพฝนตกหนักมากน้ำท่วมแล้วโลเคชั่นที่เราต้องไปถ่ายอ่ะน้ำท่วมก็เลยยกวันนี้แต่พรุ่งนี้มีถ่ายค่ะแฟนไปเอาของค่ะเดี๋ยวกลับมารีวิวชาหน่อยในตะกร้านะคะเป็นชาลิชี่นะคะทุกคนเป็นชาดีท็อกค่ะช่วยในเรื่องลำไส้ก็ลองกดกันดูได้นะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็มีชาและกาแฟนะคะหนักเท่าไหร่ช่วงนี้หนักประมาณ53-54ค่ะสูง175ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้กรุงเทพฝนตกน้ำท่วมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้มีใครรถติดกันอยู่บ้างคะมาคุยเล่นกันได้นะถ่ายละครกี่เรื่องช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ค่ะจะเป็นออนแอร์ที่ AIS Play แล้วก็ VTV กำลังตัดต่ออยู่เป็นเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีความหนังผีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทุกคนรอดูได้นะคะงานโปรดน้องเหรอคะจริงๆเมื่อก่อนตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆอ่ะพอเราเป็นเด็กต่างจังหวัดผู้ใหญ่ทุกคนชอบพามากินร้านนี้เพราะเขาบอกว่าเค้กอร่อยมากินบ่อยมากมามีอะค่ะพี่อุ๋มก็ชอบพามากินสวัสดีค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รถติดด้วยนะคะฝั่งนี้มันย้อนแสงอะจะให้ทุกคนอยู่กินข้าวเป็นเพื่อนเราตั้งการมาดีกว่าให้อยู่ที่เดิมแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นตัวหนังสืออ่อนเมื่อไหร่เหรอคะไม่แน่ใจเลยอะค่ะกำลังตัดต่ออยู่แต่คิดว่าถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะคะมาคนเดียวเหรอคะไม่ค่ะมากับก๊อตค่ะก๊อตไปเอาของค่ะทุกคนวันนี้พาพี่ก๊อตมาทำสวยวันนี้ทำไมสวยไม่รู้อ่ะวันนี้ทานลิปมั้งคะทุกคนสงสัยช่วงนี้โดนปิดกั้นอีกแล้วพี่ก๊อตเป็นน้องเด๋อเหรอคะใช่ค่ะพาน้องมาทำสวยให้น้องมาตัดผมทำสีผมแล้วก็เป็นน้องเด๋อเกมน้องเด๋อไปเอาของค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับมานะสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ในไลฟ์เราในตะกร้าเรามีชาแล้วก็กาแฟจากดอยปุงหลืนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบ้านเราเองดอยปุงหลืนค่ะเป็นชาที่ช่วยในเรื่องลำไส้ก็คือช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ยาถ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะทั้งชาและกาแฟลองกดดูได้นะคะเป็นชาพรีเมียมและเป็นกาแฟพรีเมียมค่ะเป็นเมล็ดพีเบอร์รี่เป็นดริปคอฟฟี่นะคะใช่ค่ะรอน้องเด๋อหนักใจมากอะน้องเด๋อสั่งข้าวมาเยอะมากแล้วแบบกินไม่ไหวอะลิดลบคลิปหรือเปล่าหรือโดนปิดกั้นมันมีหลายอันมากนะคะตอนนี้ที่แบบ
ที่ของหนูมันทำได้มันเหมือนก๊อตลิงก์เราก็หายไปพยายามใส่แล้วใส่ไม่ได้อะแต่ของก๊อตใส่ได้ก็สวยเหรอจริงเหรอดีปะดีเนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าอยากยืดอายุทุกคนถามหารองเท้าก็ต้องมาติดพื้นทุกคนถามหาน้องเดือสวัสดีครับเมื่อกี้ที่เจอพี่ระพบเขาลงไปใช่ป่ะแล้วแปลว่าเดินกลับมาอยู่ดีเขาวิ่งมากดที่กระดาษแล้วเขาบอกว่าพี่พี่ทำชาแนลของตัวเองนะคะดูไลฟ์ทุกวันเลยนะครับนี่ไงไลฟ์อยู่นั่งดูอยู่นะเขานั่งดูอยู่ไม่รู้อาจจะเป็นช่วงเวลาแหละเป็นพี่ผู้ชายเขาดูกลางคืนหรือเปล่าเขินเลยอ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามนี้สำหรับทุกคนใครเจอกันก็มีคนดูไลฟ์สดพวกเราด้วยใครดูก็ทักได้นะคะว่าเจอเราจากที่ไหนทุกคนบอกว่าเจอจากอยู่ตึกตรงข้ามบอกว่าไม่ได้ดูแลสดดูตึกตรงข้ามปิดหรือไม่แล้วรู้สึกว่าเขาเห็นล็อกกินแบบเขาชัดใช่ไหมเป็นไง ASMR เสียงทำเสียงจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บเดี๋ยวเอาไมค์มาติดให้ไหมไม่เอาคือตอนนี้โอ้โอ้เอาแล้วคือตอนนี้ดู Google Map 1ชั่วโมง6นาทีอ่ะกินน้ำ2แก้วไหมระยะทาง8กิโล1ชั่วโมง6นาทีคิดยังไงกันบ้างครับกับระยะทาง1ชั่วโมง6นาทีระยะทาง8กิโลระยะทาง1ชั่วโมง6นาทีระยะเวลาพูดผิดการเดินทางในวันนี้ถ้าเราออกจากห้างตอนนี้เลยค่ะพี่ค่ะเอามาใกล้ๆอันนี้มั้ยมันไม่เคยหรอไม่ไหวอ่ะอีฟเดี๋ยวดูไลฟ์ไปก็หิวแล้วย่างนั่งเล่นตั้งหลายชั่วโมงรอจนจะหลับจนด้านข้างประชุมเสร็จแล้วกลับมาไม่เลยเขาต้องมาประชุมก่อนเราตื่นเต้นนะมีคนดูไลฟ์สดพวกเราด้วยโอ้ยมีหยดอะปะข้ามมารอเดี๋ยวเขาทำให้เดี๋ยวเขาทำให้นั่งเฉยเดี๋ยวขอจ่ายผ้ากันเปื้อนให้น้องก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาเรียกว่าชาเลนจ์ผมเชื่อว่าเวลาเนี้ยทุกคนกำลังฝ่ารถติดกันอยู่ใช่ไหมมีพี่ๆบอกว่านั่งรถติดแล้วก็นั่งฟังเสียงเราไปด้วยแต่เราจะไม่ออกไปเจอรถติดเด็ดขาดเรากลัวเขาบอกเราเหมือนเลี้ยงลูกเลยใช่ค่ะทุกคนหนูตอนเด็กๆเลี้ยงน้องชายมาค่ะก็เลยรู้สึกแบบเป็นปกติมากๆกับการเลี้ยงเด็กเขาบอกว่าไม่แปลก1ชั่วโมง8กิโล1ชั่วโมงเพราะว่าไม่แปลกเพราะเป็นคนกรุงเทพไงอยู่ไม่ชินไงไม่ใช่คนกรุงเทพใช่ไหมล่ะใช่ครับเป็นคนบางเพพูดเหมือนงอนฮะพูดเหมือนงอนไม่ได้งอนชาหอมมากเลยคนที่จะกล้าได้นะครับคือตักตะเกียบตักตะกร้าไปปะตักตะกร้าแล้วตักตะกร้าแล้วเขากินข้าวไป2จานแล้วเนี่ยเขากินเค้กไป2ก้อนแล้วเนี่ยจริงหรอกินเค้กอะไรบ้างกินไม่บอกคือไม่รู้จักลองพูดมาก่อนลองพูดหรอเขาจะทำอะไรรอดีกว่าให้รถมันไปเดินช้อปปิ้งไหมไปเดินช้อปปิ้งนี่แค่ตัวจริงอย่าไปดูจะไปซื้อเหรอมีหลายๆอย่างนะดูมาให้ไปซื้อของดีกว่าจะถึงวันเกิดพี่อุ๋ไปช่วยเรื่องของขวัญเขาบอกว่าถ้าตัดตรงนี้มันคือทรงเดิมเดฟแต่ว่ามันคือทรงเด๋อแต่ว่าผมเรามันตรงไงเลยเหมือนเด๋อแต่จริงแล้วคือทรงเด๋อมันต้องเซ็ตเดี๋ยวดูนะถ้ามันเดี๋ยวดูนะถ้ามันเซ็ตก็คือเด๋อเห็นไหมมันคือเด๋อถ้าปล่อยดิมันเซ็ตมันก็คือเด๋อไม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ้ามันเซ็ตมันก็คือเด๋ออ่ะมีวอลลุ่มนะเห็นไหม
ไม่เป็นปื้มจิตแล้วนะไม่แล้วเมื่อกี้ได้ยูเสยอ่ะมันก็คือเด๋ออย่างงี้เลยใช่ตอนขึ้นน่ะตอนเสยมันเด๋อแต่เห็นป่ะมีวอลลุ่มแล้วแต่นี้เราแค่ทำให้ดูเขาบอกว่าทรงเดิมใช่ไม่เด๋อเห็นป่ะมันมีเคอร์ทุกคนต้องอย่าสู้น้องนะคะปล่อยให้น้องมีความสุขไปโอเคแบบนี้มันเกาหลีละมันโอ้โหเซตมันเกาหลีเลยอ่ะโอ้โหหล่อแล้วเห็นมั้ยไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะแค่ขยับมือเดียวเองยังไม่ปิดกล้องครับแต่ว่ารอไม่ไหวตัดไปก่อนแต่ว่าตัดทรงเดิมแหละครับยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าอยากไปทำสีนะอย่างนี้ที่ทำคือเขาบอกเพิ่มจิตเหมือนเดิมเขาสู้อยู่ทุกคนสู้เนี่ยเขายอมแพ้อยู่คนเดียวโอ้โหอยู่ number one เลยอันนี้อร่อยนะจริงๆเราไม่ควรสั่งอาหารตอนหิวเพราะว่าเราจะสั่งไปเรื่อยแล้วมันไม่เข้ากันครับพี่อ่ะยูอะไรจะสั่งมาทำไมนะยูลองเรียนแบบของแม่ลองเรียนการสั่งอาหารไม่เข้ากันลองเรียนการสั่งอาหารไม่เข้ากันหรือพอบอเขาสั่งอาหารไม่เข้ากันเห็นไหมผมสวยแล้วไม่ยกบอลลูนขึ้นมาทำไมน่าอยู่แดงไฟเขาบอกกินไม่หมดหอมกลับไม่เอาครับไม่หอมที่จะถือเป็นคนไม่ชอบถือหอมเยอะพี่รู้ป่ะเขาเสื้อนั่นไงเขาใส่เสื้อตัวนี้จังเลยเนาะก็มันก็ใครเป็นคนทำไปซื้อใครเป็นคนเลือกให้ใครเป็นคนเลือกลองพลิกดูข้างหน่อยชัดเลยใครเป็นคนเลือกเขาเลือกแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เขาบอกว่าให้ลิชี่ถือสิถืออะไรเขาบอกว่ายูบอกยูไม่ชอบถือของให้ลิชี่ถือสิเขาบอกเขาบอกว่าดื่มกาแฟลูน่านอนไม่หลับยันตีสามเลยค่ะดื่มตอนกี่โมงนั้นดื่มลูน่าหรือว่าทำอะไรไม่น้องบอกว่าดื่มตอนเที่ยงคืนเขาถามว่าดื่มกี่โมงครับช่วยบอกหน่อยว่าดื่มกี่โมงไม่ใช่เลยนั้นดื่มหรือดูดไม่ใช่เลยนะจะเอาไปทำเวลาไปกองจะได้ดื่มมั้งง่วงไม่ไหวเลยอยู่ในกองยูไม่ดื่มกาแฟนะเขาบอกให้ยูเตรียมก่อนนอนไม่เขาดื่มกองเขามีกาแฟสดในที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะสดไม่จริงเอาลูน่าไปเอาชงครับเดี๋ยวเอาลูน่าไปแจกคนในกองเขาบอกว่าดื่มลูน่าไม่นอนมา3คืนเดี๋ยวนะอันนั้นไม่ใช่ลูน่าแล้วครับอันนั้นน่าจะอย่างอื่นแล้วดื่มลูน่าไม่นอน3คืนเดี๋ยวหนูเอาไปให้พี่ๆในกองหนูดีกว่าเหมือนทุกคนต้องการความดีมากมันเหนื่อยอ่ะเข้ากองกี่โมงเมื่อวานหนูจนเนี่ยไปแต่เช้าแบบตีห้าเริ่มนู่นนะคะ4 ทุ่ม 3-4 ทุ่มทุกวันเขาบอกว่าไม่หมดห่อกลับให้ลิถือซะไม่ห่อครับจะกินให้หมดเพราะว่าทำไมทุกคนคิดว่าเขากว่าจะห่อกว่าจะรถติดนู่นนี่นั่นมันจะไม่อร่อยครับไม่ทำไมทุกคนคิดว่าก้อนถือไม่ไหวดูกล้ามแข็งก้อนจะกอดเฮ้ยทำไมเขาเจ็บตรงนี้ไม่มีแผลนะปวดเหรอแต่ละปวดเหรอเนี่ยพอถูกๆเนี่ยมันเจ็บๆตั้งแต่เช้าแล้วเจ็บแต่ละปวดเหรอเขาเป็นกระดูกร้าวอะหรือว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อผิดหรือเปล่าเล่นให้ดูหน่อยเล่นกล้ามเนื้ออะไรให้ดูไม่เอาไม่เล่นแต่ทำช้อนตกเลยจะยันในแก้มแหลกจะดันแตกจะดันแตกพี่ก๊อตที่เขียนถึงไงนี่มันแซลมอนแปลกแซลมอนเนาะแซลมอนไม่ใช่ปลาเก่งอยู่ไปบนสังพี่ก๊อตโดนแทงน้ำเกลือหรือเปล่าตรงนั้นไม่ใช่ค่ะหายไปนานแล้วหายเป็นเดือนแล้วเนาะไปชิบเป่าให้หน่อยเขาบอกก๊อตฟันกระแทกช้อนตลอดผมว่าหรือเปล่าอยู่โดนแล้วอุ้ยนี่ไงทำอีกเฮ้ยไม่เคยสังเกตเลยว่าตัวเองชอบฟันกระแทกช้อนปกติอยู่เอาปากรูดแล้วที่ทำ
ักเขาว่าทำไมเขาเอาฟันเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาหนูมีปัญหาตรงที่คอช้อนมันใหญ่อะค่ะทุกคนช้อนอย่างเงี้ยช้อนอย่างเงี้ยแล้วพอหนูลูดอะขอบช้อนอะบาดปากข้างในแบบเหมือนเป็นเหมือนกระดาษบาดอะค่ะปื๊ดอย่างเงี้ยปากน้องเล็กแล้วก็เลื่อนออกแต่ถ้าเป็นปากผมไม่มีปัญหานี่หนูก็เลยใช้ช้อนนี้ในการกินข้าวคือลองเทียบช้อนเราสองคนไม่ทำเลยนี่หนูใช้ช้อนนี้อ่ะกึ๊บอีกกึ๊บอีกไม่ใช่ทำอย่างนั้นพี่เขาให้อยู่กินแบบนี้เอาปากลูดช้อนทำมาฟันเขาเสื้อเขาเสื้อโอ้ยห่วงเลยตอนจะไม่มีไลฟ์นี่ก็ไม่ได้ห่วงเลยนะไปดูไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วยูชอบใส่มาเห็นปะทรงผมเขาบอกกว้างมากมาถึงปากยูแต่เขาใช่ไหมกว้างดีก็เขาเป็นคนตัวใหญ่อย่าอ้าปากให้พี่เขาดูนะอย่าทำนะรู้เลยจะทำอะไรตอนนี้รถติดกันอยู่แถวไหนบ้างครับตอนนี้ที่ไหนน้ำท่วมบ้างเราจะได้เส้นทางเรารู้หนึ่งที่เลยคือลาดกระบังเพราะกองเรายกไปแล้วเราไม่ได้ผ่านลาดกระบังเมื่อกี้นั่งดูจอสอร้อยอยู่ครับจากเธอสอร้อยไหมครับเมื่อก่อนตอนเด็กโรงเรียนชอบน้ำท่วมจับตูดประการนะแม่ต้องฟังจอสอร้อยมันจะไม่มีทวิตเตอร์เนาะจอสอร้อยรู้จักจอสอร้อยไหมรู้จักหรอที่เวลาเขาจะลงข่าวรายงานเลยว่าตรงไหนน้ำท่วมน้ำท่วมนี่เมื่อกี้นั่งดูติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะว่าเส้นทางไหนบ้างที่เราไปแล้วมันจะเขาอยู่แต่ในห้องพรุ่งนี้หยุดไม่หยุดของพรุ่งนี้หนูมีถ่ายเขาบอกว่าสะคอสวยก็ไงสร้อยคอดูจอสองร้อยก่อนเลยพี่เขาฟังบ่อยทำไมขับรถไปทำงานอายุลองรายงานจอสองร้อยสิอุ้ยแถวที่เราอยู่เลยอ่ะถนนวิทยุมุ่งหน้าพระรามสี่รถติดมากก็รอว่าน้ำท่วมเลย OMG เขาบอกเขามาเอฟซอยกันแล้วแบบผ่านรถ61กำลังดูหน่อยดูอยู่ว่าตรงไหนไม่ติดบ้างนะอยู่หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะดิอยู่ร้านนี้มากี่ชั่วโมงแล้วค่ะตั้งแต่บ่ายสองอยู่ที่อยู่ไปแข่งแบบเป็นท่านอะไรแจ้งไงตรงนั้นมันโหดอ่ะแต่บ้านที่ไหนอยู่ตอนนี้กำลังดูเส้นทางอยู่นะครับเราคิดว่าจะคงอยู่ห้างนี้ไปสัก2ชั่วโมงไหมแต่เราอยู่มา3ชั่วโมงนะ4แล้วไปบินมาตั้งแต่บ่าย2ของกว่าโอ้4เศร้าไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปั๊มเนี่ยที่เราชอบได้8ชั่วโมงเราก็นอนนี่ไหมไปซื้อเต็นท์ผมนอนอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนเขาจะปิดแอร์ป่ะไม่ปิดหรอกเขาถามร้านกลมกิ๊บหรือเปล่ากลมกิ๊บคืออะไรหรอไม่ใช่ไม่รู้จักถ้าถามตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรีบกลับก่อนน้ำท่วมนะรถจอดชั้นไหนใต้ดินนะไม่ห้างนี้น้ำไม่ท่วมหรอกแต่เห็นท่านที่ไหนท่วมนะจะมีแอ่งออกแอ่งรุ่นเมื่อวานรุ่นพี่ลงในซอยแบบแล้วเราใต้ดินจะน้ำท่วมไหมถ้าน้ำท่วมใต้ดินก็ต้องจมแล้วนะแบบนี้อะไม่ท่วมหรอกก็คือมีระบบระบายน้ำอยู่แล้วมั้งใต้ดินแจ้งวัฒนะถนนป้าคำสาบรถติดตลอดกาลมีทุกที่ครับถ้าแถวนี้ท่อน้ำท่วมในนี้มันจะเทน้ำจะเทลงเป็นน้ำตกนะที่นี่ไม่น่าท่วมตรงนี้ค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองมีสถานทูตมีอะไรนะไม่ท่วมเดาทานอะไรค่ะสิสุดใจทำไมอยากว่ายน้ำเป็นทำไมอ่ะช่วงนี้เห็นน้ำท่วมเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรคะคุณพี่ลาดเท้าเหรอคะลาดเท้าก็ท่วมเหรอพรุ่งนี้หนูไปถ่ายลาดเท้า
ลาดพร้าวเหรอคือต้องขออย่าให้คุณเดียวฝนตกถ้าฝนตกอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าฝนไม่ตกอ่ะไม่มีปัญหาขอดูพยากรณ์อากาศสิพี่กอล์ฟสอนชีวิตว่ายน้ำเลยค่ะพี่กอล์ฟเคยพยายามสอนแล้วแหละโอ้นี่ไงพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้หนักมากคืนนี้หนักมาก 70% มันดูยังไงเขายังดูไม่เป็นเลยนี่ไง 70% ของพื้นที่มันคือเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่จะตกโอ้โหตกไปเยอะแยะทำไมเขาถึงว่าเป็นดีจองคนขับรถไปแล้วด้วยเดินทางล็อกก่อนไปได้แหละรถมันไม่เตี้ยรถเราเตี้ยไม่ได้หมายถึงรถเตี้ยกลัวกองยกเขาทำต้องทำงานแหละแล้วทำไมถ้ามีเรื่องไหนที่ถ่ายตั้งแต่ทำงานเลยนะทำงานแล้วถ้ามีเรื่องไหนที่ต้องเจอโควิดแล้วพอคนโควิดมาเจอน้ำท่วมอีกที่สุดก็คือที่สุดนะเขาบอกน้ำท่วมแล้วลิชิสจะว่ายน้ำได้มันเกี่ยวเลยทุกคนอยากให้ยูใส่ชุดกันหนาวเพราะอะไรเพราะว่ายูไม่อยากไงเพราะเห็นอยากเห็นยูสาวหรอไม่เพราะว่ายูไม่อยากไงทุกคนสู้ยูอยู่ไม่ค่อยเหนื่อยเนาะเหมือนเป็นมันไม่เหมือนในรูปเลยนี่ว่าเขาสั่งเพราะเขาก็เห็นยูทำหรอยูก็เลยอยากรู้ว่าเขาทำอร่อยแค่ไหนเขาสั่งเลยเพราะเลยคิดว่าอยู่ในชอบอะไรแบบนี้อ๋อเปล่าตอนนั้นเขาทำเพราะเขาแค่อยากแบบลองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้อยู่เปลี่ยนบ้างอยู่แบบอยู่เบื่อข้าวพี่ก๊อตสอนที่พี่ว่ายน้ำเลยค่ะว่าทำไมรู้สึกมึนหัวลงไปถามว่าเกงได้บ้างแล้วเขาขยับให้เร็วด้วยนะหนูมีคำถามถามในนี้ก่อนเบื้องต้นคือโจทย์มีอยู่ว่าพี่ก๊อตอยากแก้ไซส์กางเกงค่ะแต่เป็นกางเกงที่ซื้อมานานมากแล้วแล้วมันเล็กพี่ก๊อตก็เลยจะไปแก้โดยการทำให้มันใหญ่เอวให้เอวมันใหญ่ขึ้นหนูเคยเห็นแต่แก้เอวให้มันเล็กลงอะแต่ถ้าแก้เอวใหญ่ขึ้นมันทำได้ด้วยหรอมันต้องต่อเนื้อยีนเข้าไปไม่คือยูอะฟิตไปทั้งขาลงไปจนถึงต้นขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเล่นกล้ามอะไรด้วยมันไม่ใช่แค่ขอบเอวถูกไหมมันต่อเอวไปแต่ว่าสะโพกก็ฟิตต้นขาก็ฟิตไงเกงมันหดเป็นกางเกงยีนเดฟอะค่ะทุกคนมันทำให้ใหญ่ขึ้นได้หรอได้แต่มันต้องต่อเขาเคยไปแก้มันต้องต่อยีนออกมาสมมติยีนใช่ป่ะเขาต้องเอาออกแล้วก็เสริมแต่ทรงมันก็จะแปลกๆหรือเปล่าก็เดี๋ยวลงไปถามแต่ถ้าทำในช็อปให้ในช็อปดูน่าจะขับได้ดีกว่าอ๋อต้องเพิ่มเนื้อผ้าเลยนะต้องเติมผ้าทั้งแถบทั้งขาเลยใช่ไหมคะไม่ขาเอวค่ะขามันขยายไม่ได้อยู่แล้วแค่ตรงนี้ขยายไม่ได้ก็ตรงนี้ก็ฟิตถ้าตรงนี้ขยายไม่สวยก็ตรงนี้ก็ฟิตไม่ใช่ตรงนี้ฟิตมันไม่เป็นไรมันทนได้แต่ตรงเอวอะฟิตแล้วมันทรมานเนี่ยใช่ป่ะเอวมันแน่นมากเลยเพราะรุ่นนี้มันเล็กมากกดกระดุมสิซื้อใหม่ค่ะกดกระดุมสิให้กดมันหายใจไม่ออกอ่ะไม่เชื่ออย่าเป็นลมนะผู้หญิงทำบ่อยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็แอบเอาตะคริบออกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยของสาวสาวดูมีหอมเยอะครับก็ชอบดมรองเท้าอะค่ะทุกคนมีวิธีแก้ไหมคะเขาบอกขยันแต่เอวทำได้ลงไปคุยแล้วแบบนี้ผมมองแล้วไม่รู้ชอบปิดยังมันเสียดายไงมันแพงนะเนี่ยสมัยซื้อตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆทุกคนใส่ยี่ห้อนคนที่เป็นเด็กเท่วันนั้นถ้าแม่ไม่บอกว่าไม่ทิ้งเถอะไม่ทิ้งเสียดายเขาบอกแกไม่ได้แฟนพี่ก็เป็นเพิ่งรู้คนอื่นเป็นด้วยเขาบอกยิ่งชอบดมรองเท้า
หมายถึงว่าแกล้งเก่งหรือว่าแกล้งนิสัยแกล้งนิสัยถูกรองเท้าชอบโดนพวกที่เป็นรองเท้าหนักหอมครับไม่ใช่รองเท้าเรียนนะรองเท้าเรียนไม่เคยดกนะรองเท้าแฟชั่นที่ซื้ออะไรเงี้ยชอบรองเท้าเรียนจะไปดกทำไมเขาบอกว่าเพื่ออยู่อ่ะป้าปิดไลฟ์เถอะไม่ไลฟ์แล้วซื้อเสื้อใหม่ป่ะเนี่ยอยู่ร้านนี้มั้งบ๊ายบายค่ะทุกคนโดนแบนไม่ได้ติ๊กจอกแบนนะพี่ก๊อตแบนอะไรอ่ะแก้ดมรองเท้าแก้ไม่ได้มีคนชอบดมรองเท้ากันเต็มเลยนี่ถ้ารองเท้ามันแบบเหมือนเราคอทิชชู่เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเช็คบินครับเปิดโลกคือเหมือนถ้าเป็นรองเท้าที่มันให้มันพรีเมียมอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะกลิ่นหน่อยได้มั้ยเสื้อนะครับ
เดี๋ยวพี่ก๊อตกลับมานะคะพี่ก๊อตไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งอยู่กับหนูไปก่อนได้เลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใช้นานหรือยังสักพักเดียวเองค่ะเพิ่งเปิดเองทานข้าวกันหรือยังคะหนูแนะนำว่าคนที่ขับรถเองในกรุงเทพแล้วรถติดอ่ะต้องพกขนมไว้ในรถนะคะเพราะว่าถ้ารถติดนานๆแล้วเราหิวข้าวมันจะหงุดหงิดและทรมานมากพกแบบอาหารแห้งๆก็ได้ค่ะแบบถั่วอะไรเงี้ยแบบให้มันรองท้องแฟกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะแบบพวกแบบขนมปังต่างๆที่มันไม่ได้เป็นแบบเสียง่ายอะค่ะแฟกเกอร์แห้งก็จะมีหัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลารถติดนานแล้วหิวไม่ไหวถ้าแบบไม่มีปั๊มให้เข้าแวะอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นคนโมโหหิวก็จะไม่ดีนะจริงค่ะก็เลยอยากแนะนำว่าไปลองทดลองกันได้มันแบบสีตอนแรกคิดว่าแบบหูต้องทายากแน่เลยแต่ว่าอันนี้ทาแล้วมันสีแบบธรรมชาติมากๆค่ะแล้วมันหนูเป็นคนปากแห้งใช่ไหมคะเวลาทาอันอื่นแล้วรู้สึกว่ามันจะยิ่งทำให้ปากเราดูแห้งเข้าไปอีกแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะแบบทาแล้วมันแมตต์แล้วมันก็ไม่แห้งด้วยอ่ะแบบแปลกมากๆเลยพี่
ที่มันไม่ทำให้แปลกปากเราแห้งทางด้วยปากเราแห้งอะค่ะงงไหมคะทาให้ดูหน่อยแล้วค่ะเมื่อกี้ทาไปแล้วอะเดี๋ยวซับปากแล้วเดี๋ยวทาให้ดูใหม่นะคะสีอะไรเหรอคะแป๊บนึงนะคะดูไม่เป็นนะแป๊บนึงนะไม่เคยได้ซื้อเครื่องสำอางดูยังไงอะค่ะมันตัวเล็กจิ๋วมากมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะทุกคนหนูคิดว่ามันเล็กไปหรือว่าสายตาหนูสั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นเลยอ่ะมันมีเลขหนึ่งเห็นว่า208ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามันมีตัวเลขเยอะมากแล้วก็2011ใช่หรือเปล่าคะโอ้ดูไม่ได้อ่ะนัมเบอร์อยู่ที่กล่องทิ้งกล่องไปแล้วค่ะทุกคนเอาเป็นว่าสีประมาณเนี้ยหืม208ถูกแล้วใช่ไหมคะ208ค่ะทุกคนไม่ใช่ใบหวยนะคะหนูยังมีแอปเปิลคัมเบอร์เหลืออยูมากเลยนะคะ
จะได้ใส่เมื่อไหร่ถ้าได้ใส่แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะใช่ค่ะพี่กรณ์เขาชอบชอบช้อปปิ้งชอบเลือกเสื้อผ้าชอบอะไรที่แบบสวยๆงามๆอะไรเงี้ยแต่หนูจะชอบแบบชอบซื้อของที่เป็นแบบของเครื่องครัวอะไรเงี้ยค่ะแบบทัพเปอร์เวร์แก้วของใช้อะไรเงี้ยค่ะไอติมน่ารักมากขอบคุณนะคะไอติมเป็นรูปหนูทุกอันเลยอะฟีดเก็บไว้ยังมีชิมไปแล้วบ้างค่ะแต่ว่ายังกินไม่หมดยังคิดอยู่เลยว่ากินหมดแล้วก็อยากเก็บกระปุกเอาไว้รู้สึกชอบมากๆค่ะเดี๋ยวล้างดูก่อนว่าถ้าล้างแล้วมันจะย้วยไหมเอาเก็บไว้ใส่เหรียญน่าจะติดมาจากมาม่าค่ะแม่มิวอะค่ะแม่มิวชอบแบบซื้อทัพเปอร์แวร์แล้วเราตอนเด็กก็ชอบห่อข้าวไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอะไรที่เราได้ใช้บ่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบสนใจแต่อะไรแบบนั้นแบบว่าตอนเด็กๆห่อข้าวไปโรงเรียนห่อข้าวไปกินข้าวที่แบบสนามแบดแล้วเหมือนเราก็ต้องมีแบบแก้วสำหรับใส่น้ำแข็งตอนซ้อมแบดเติมนมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนแบบชอบแก้วอะไรพวกนี้มากๆแต่ก็ไม่ได้อยากซื้อไว้เยอะนะคะเพราะว่าชอบใช้แบบให้มันเสียก่อนทีละอันมีเยอะกว่าใช้ไม่ครบทุกอันแล้วเสียดายต้องเสียดายค่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วไปกันไปเดินเล่นกันมีคนหลุดออกมาจากห้องน้ำแล้วเขาไม่เรียกว่าหลุดเขาเรียกว่าเสร็จแล้วกลับมาเตรียมแล้วเดี๋ยวไปก่อนขอกินข้าวแป๊บนึงกินอะไรไม่มีอะไรกินแล้วอ๋อน้องกินขนมอยู่นี่ทุกคนแล้วพี่ก๊อตอ่ะคิดว่ามันคือไก่มะนาวใช่ไหมไก่ทอดมะนาวคิดว่าเป็นไก่ทอดมะนาวอ่ะมันคือแอปเปิ้ลครัมเบอร์อะค่ะทุกคนเมื่อกี้รีวิวที่พี่เจนี่ซื้อให้ไปทุกคนบอกว่าเขาสมองเขาก็เลยคิดว่าเป็นพอทานไม่เกี่ยวมันอยู่ที่หนังเอ้ยอยู่ที่หน้าตาลิฟต์ก็เป็นส่วนช่วยอีนั่งสิท่านเป็นกำลังใช่หมายถึงว่านั่งดีดีอิ่มก็นั่งดีดีขยับตัวไปใกล้ๆนี่เนี่ยจะไปเดินดูของเมื่อกี้ไม่พูดอะไรว่าใครไปช้อปปิ้งไม่ได้บอกช้อปปิ้งบอกพี่ก็ชอบแฟชั่นชอบดูเสื้อผ้านู่นนี่ชุดเขาอยู่เลือกให้เกือบหมดเลยแต่ถ้าเขาซื้ออ่ะก็จะมีแต่ชุดกีฬาเขาบอกถ้าเขาซื้อเองมันจะมีแต่ชุดกีฬาใช่เพราะน้องไม่ค่อยแต่งตัวไงแต่ถ้าเป็นชุดแฟชั่นอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ชุดที่คนส่งมารีวิวก็เป็นยูเรื่องหมดเลยแต่ถ้าเขาซื้อของเขาชอบอะไรชอบทัพเปอร์แวร์ชอบทัพเปอร์แวร์กับแก้วรักมากเลยถ้าให้เลือกแบบกระเป๋าชาแนลกับทัพเปอร์แวร์น้องเล่นทัพเปอร์แวร์ใช่อันเนี้ยตลกมากค่ะเหมือนเขาแบบเขาชอบไปดูแฟชั่นใช่ไหมแล้ววันนั้นก็เห็นแก้วแบบเป็นแก้วแบบแก้วกับทัพเปอร์แวร์แล้วอยู่ก็ไปชี้ที่มันเป็นแบบยี่ห้อแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาชอบทัพเปอร์แวร์ถูกไอ้พวกนั้นมันขายมันเป็นแบรนดิ้งใช่แต่ไม่ค่อยฟังชาแนลคือชอบทัพเปอร์แวร์แต่ก็ไม่ใช่ทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้นะคะเราก็จะแบบที่มันเป็นฟังชาแนลเลือกฟังก์ชันแล้วก็ราคาดีอะไรเงี้ยก็ทัพเปอร์แวร์แก้วน้ำใช่ง่ายเลยสบายเลยไม่เราก็ไม่ต้องซื้อมาให้เพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากมีหลายอันเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่เก็บห้องมันจิ๋วแค่นี้ก็ล้นตู้แล้วอุ้ยมีคนส่งทัพเปอร์แวร์มาให้หนูเป็นของขวัญได้ใช้มีคนส่งทัพเปอร์แวร์ให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดมันได้ใช้อ๋อให้ดูมี2อันกะว่าจะห่อข้าวให้ข้าวเราได้ใช้อยู่แล้วอยู่เดี๋ยวห่อยาวห่อข้าวให้อยู่ไปก่อนห่อยาวกินให้หมดป่ะแอปเปิ้ลไก่ทอดมะนาวน้องอ่ะเหมือนมากเลยตอนแรกก็งงทำไมน้องเห็นไหมไม่ยอมกินเห็นไหมไม่ยอมอ้าปากแม่จะตี
ลอรี่อร่อยทุกอย่างไปรีบกินแล้วเดี๋ยวมันจะร้านมันจะปิดจะไม่เดินมันจะปิดตลอดนี้ไม่ถึงทุ่มเลยตอนนี้รถติดมาทุกคนเมื่อกี้เพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาคุยเล่นแหละแล้วก็คือเขาจะคุยงานแล้วพอเพื่อนคุยเล่นตัดสายคุยงานเขาทิ้งแล้วไปนั่งคุยเล่นกับเพื่อนแม่ก็นึกว่ามีเรื่องอะไรสำคัญไงตกใจปกติมันไม่ค่อยโทรมาเขาโทรมาตลอดคนนี้โทรมาตลอดโทรมาตลอดทุกวันเขาว่างเขาไปว่างรถติดอยู่เขาบอกรถติดเป็นชั่วโมงเลยบอกอย่าออกมานะที่ติดอยู่พระรามเก้าเพื่อนบอกอย่าออกมานะหรอจับน้ำมาหรอใช่เขาเลยไม่ออกเลยอะไรครับเพื่อนโทรมาก่อนห้องน้ำแล้วก็เลยบอกอย่าออกมานะก็เลยนั่งในห้องน้ำยาวเลยน่ากลัวรถติดเดี๋ยวจอสองร้อยก่อนนะกูเกิลแมปด้วยแดงทั้งปัตตพีเพื่อนเขาถามว่าเพื่อนอยู่พิพิธหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนตอนเด็กๆค่ะเพื่อนน้องเพื่อนตอนสมัยน้องอยู่ประถมเลยอะค่ะโอ้โหเอฟบุรีโอ้โหสุดพิษเขาบอกรถติดเขาฝนตกใช่น้ำท่วมไงคนกลัวน้ำท่วมกันเราก็กลัวหรือว่าเป็นพนักงานเขาจะเบื่อหน้าเราหนึ่งนิดนึงเลยวิ่งลงมาแล้วก็ทำวันต่างทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนผมช่วงโปรโมชั่น9เดือน9ผมเลยไปสั่งซื้อที่เช็ดรองเท้ามาเป็นเซตเลยนะยี่ห้อหนึ่งเห็นในโซเชียลแล้วก็ไปดูรีวิวแล้วก็แบบว่างกันทำความสะอาดรองเท้าดีกว่าแล้วเมื่อวานก็ตื่นเต้นมากไอเซตที่ผมสั่งไปมันมาส่งผมก็มานั่งขัดดูในรีวิวมันเหมือนง่ายมากทุกคนแต่พอใช้จริงๆยากมากขัดไป3รอบอะขัดจนกล้ามขึ้นอะยังไม่ออกเลยอะแต่มันก็สะอาดขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ออกเหมือนที่เขารีวิวรีวิวนี่คือรองเท้าแบบลุยโคลนมาเลยนะรีวิวเกลี้ยงเลยอะแต่ของผมไม่ถึงกับลุยโคลนแต่มันมีคราบดำขัดไม่ออกขัดไป3รอบทุกคนไปบอกน้องเป็นเหยื่อการตลาดเออที่เป็นเหยื่อการตลาดนี่ช่วงนี้ดูอะไรในโซเชียลก็ซื้อหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าว่างตังก็ไม่ค่อยจะมีก็ทำไม่แบบซื้ออะไรไร้สาระเนี่ยเวลาเราจะเบรกนะคะน้องก็จะพูดว่าก็ทำงานมาก็อยากใช้ตังค์แล้วเวลาไม่เบรกก็จะบอกว่าเบรกกันบ้างก็ได้นะไอ้พวกแบบรีวิวโหดๆที่เป็นของฝรั่งอะค่ะที่แบบโหแบบดูอัศจรรย์มากๆเห็นอะไรซื้อเลยวันนั้นแค่เห็นหูฟังใน TikTok ก็ไปช็อปไปซื้อเลยแต่มันดีหูฟังเท่มากเป็นหูฟังที่เคยคิดในตอนเด็กว่าเมื่อไหร่จะมีหูฟังแบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้มีแล้วเลยต้องมีไว้น้องเป็นฟิลเหมือนผู้หญิงเวลาอยากลดของอ้วนอ่ะบอกว่าแบบห้ามหน่อยแต่ถ้าไม่ให้ก็จะงอนเลยค่ะก็ไม่ห้ามหรอกแม้แต่ว่าเรานานๆทีซื้อทีกินให้หมดครับเพื่อนไม่พูดละไม่พูดต่อนี่ค่ะไม่ได้ห้ามเรื่องซื้อของนะเห็นรีวิวไม้เซลฟี่พี่เจี๊ยบยังคะคืออะไรหรออ๋อพี่เจี๊ยบเหมือนสั่งว่าไม้เซลฟี่สีขาวแล้วได้อันเท่านี้มาจริงหรอ เฮ้ยแต่ผมก็เคยนะผมเคยเล่าให้ฟังยังนะน่าจะเคยละมั้งเคยสั่งของเลยแหละแล้วจะซื้อไอ้นี่มั้งที่หนีบผมราคาถูกสรุปแน่เลยนะมาสคาร่าสั่งที่หนีบผมได้มาสคาร่าอันจริงมาแล้วก็เลยส่งไปถามร้านว่าส่งอะไรมาสั่งไม่ได้สั่งอันนี้ร้านก็หายไปหายก็หายไปเลยพุงหมาแบบนี้พุงมากไม่มีลูกพุงกินต่อมาเดี๋ยวไปเดินเล่นไม่ดูน้องก๊อตเลยค่ะแล้วแต่น้องก๊อตเลยเป็นแบบตามใจน้องน้องทำงานหาเงินเองก็โตแล้วให้จัดการบริหารเงินตัวเองตาล็อกแหลกตาล็อกแหลกตาล็อกเร็วๆกินเสร็จได้แล้วไปเดินเล่นแล้วแต่ชื่อเลยก็ชื่อเลยใช่
ซื้อไปก่อนไม่ว่ากันใช้ไม่ใช้อีกเรื่องเดี๋ยวได้ใช้แหละทุกวันยังไม่ได้ซื้อของแม็กเกินตัวไงเราก็ซื้อเลยจิกจิกจังหวะตัวจะกับเจนจังหวะเก็บหลักพันสองพันนานทีซื้อทีไม่เกินไม่ถึงหมื่นไม่ถึงแสนอยากไปเดินเล่นแล้วแต่พอแล้วไม่กินแล้วค่ะไม่เอาหรอไม่เสียดายยัดเข้าไปสิไม่เอาหรอน่าตาดีไม่เอาเขาไม่กินทุกคนให้ที่ลิ้นกินหน่อยเดี๋ยวไปละไม่เอาละไปเดินออกไปจะถือไปด้วยหรอไม่มาที่กินแล้วปิดเลยน้องงอนหน่อยนะเดี๋ยวน้องอยากกินเรื่อยๆไม่งอนไปเลยเอารถไปซ่อมยังคะเดี๋ยวกำลังทำอยู่ครับกำลังทำเรื่องอยู่มันยุ่งยากมากโอเคเสร็จแล้วไปกันเลยไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนค่าเวลาระหว่างรถติดนะฮะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับผม